สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life วันนี้พบกับดิฉันอาจารย์สมใจเชษพยัคฆ์เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมสดุดีบทที่54ข้อ1ถึงข้อ7สดุดีบทที่54ข้อ1ถึง7ข้าแต่พระเจ้าโดยพระนามของพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดและโดยพระอนุภาพของพระองค์ขอประทานความเป็นธรรมแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขอเงียบพระการฟังถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์เพราะคนแปลกหน้าได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์คนไร้ความปราณีมุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์พวกเขาไม่เห็นพระเจ้าอยู่ในสายตาดูเถิดพระเจ้าทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ข้าพเจ้าองค์เจ้านายทรงอยู่กับบรรดาผู้ค้ำจุนชีวิตของข้าพเจ้าขอให้ความชั่วร้ายย้อนกลับไปสนองพวกศัตรูของข้าพเจ้าขอทรงทำลายเขาโดยความซื่อสัตย์ของพระองค์ข้าพระองค์จะถวายสัตวะบูชาแด่พระองค์ด้วยความสมัครใจข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะยกย่องพระนามของพระองค์เพราะพระนามนั้นประเสริฐเพราะพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากความทุกข์ยากทั้งสิ้นและดวงตาของข้าพระองค์มองเห็นพวกศัตรูแพ้ถ้าคุณเคยตกอยู่ในความยากลำบากจากการประสงค์ร้ายของคนที่เคยนับว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีสดุดีบทที่54ของวันนี้นับว่าเป็นสดุดีของคุณนี่คือคำอธิษฐานของความเชื่อมั่นที่ดาวิดมีต่อพระเจ้าเมื่อท่านถูกล่าโดยซาอูลและถูกทรยศโดยชาวสิบใน1ซามูเอลบทที่23ได้เล่าเรื่องราวตอนนี้ซาอูลได้ออกมาแสวงชีวิตของท่านและชาวสิบได้ไปหาซาอูลที่กิเบอาทูลว่าดาวิดได้ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพวกข้าพระบาทไม่ใช่หรือชาวสิบพวกนี้เป็นใครแท้จริงสิบคือดินแดนที่เป็นของเผ่ายูดาห์ซึ่งเท่ากับว่าดาวิดอยู่ในถิ่นฐานหรือในพวกพ้องของตนเองก่อนหน้านี้ในสดุดีบท52ดาวิดก็เพิ่งเจอกับปัญหาที่โดเอกซึ่งไม่ใช่คนอิสราเอลได้ทำความชั่วร้ายกับท่านในบทที่53ดาวิดก็เจอกับคนโง่ที่ไม่มีพระเจ้าที่ได้สำแดงความชั่วกับท่านด้วยและมาบทนี้ดาวิดคงคาดหวังว่าชาวสิบจะเข้าข้างท่านแต่ปรากฏว่าไม่เป็นเช่นนั้นเขาเป็นเหมือนกับคนแปลกหน้าที่โจมตีดาวิดและดาวิดได้พูดถึงพฤติกรรมอันชั่วร้ายผิดวิสัยของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชาวสิบและสิ่งนี้ทำให้ดาวิดเจ็บปวดอย่างแน่นอนแม้อย่างไรก็ตามท่านถูกล่าโดยคนที่ไม่มีพระเจ้าที่แสวงชีวิตของท่านแต่ท่านยังคงวางใจมั่นคงในความสามารถของพระเจ้าที่จะช่วยกู้ท่านใน2ข้อแรกของสดุดีบทนี้เป็นคำอธิษฐานอย่างเร่งด่วนขอให้พระเจ้าทรงช่วยกู้โดยพระนามของพระองค์พระนามของพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระองค์และเป็นสิ่งที่แสดงถึงสิ่งที่พระองค์ได้กระทำดาวิดได้เรียนรู้จากฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่สามารถช่วยให้รอดโดยพระนามของพระองค์มีคำที่น่าสนใจที่เป็นคำคู่ขนานอยู่2คู่ใน2ข้อแรกนี้คือคำว่าช่วยให้รอดกับคำว่าประทานความเป็นธรรมแสดงให้เห็นถึงว่าความรอดที่ดาวิดทูลขอจากพระเจ้าคือทูลขอการช่วยให้พ้นจากการถูกกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมและอีกคำคู่ขนานคือคำว่าพระนามและพระอานุภาพซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าพระนามของพระเจ้ามีอานุภาพในการช่วยให้รอดได้และด้วยความเชื่อมั่นคงว่าพระเจ้าทรงสดับคำอธิษฐานของท่านและจะช่วยกู้ท่านจากความทุกข์ทั้งมวลที่ศัตรูนำมาให้ดาวิดได้สัญญาว่าจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยการ
มอบถวายเครื่องบูชาตามใจสมัครคือสารติบูชาที่แสดงถึงจิตใจที่เต็มไปด้วยความกตัญญูดาวิดกล่าวถึงพระนามของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าประเสริฐด้วยเหตุที่พระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยผู้เขียนบทเพลงนี้คือดาวิดมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงแก้แทนเขาและจะให้แผนการอันชั่วร้ายของศัตรูกลับไปสนองพวกเขาเองและโดยความมั่นใจอย่างนี้ท่านจึงได้วิงวอนขอให้พระเจ้าทำลายศัตรูดาวิดใช้รูปแบบเดียวกันนี้หลายครั้งในการประพันธ์บทสดุดีของท่านคือการใช้คำอธิษฐานแห่งความทุกข์ใจนำไปสู่การสรรเสริญพระเจ้าดาวิดกล้าที่จะเข้าไปหาพระเจ้าระบายความรู้สึกและบอกกับพระองค์ถึงความต้องการที่แท้จริงและด้วยเหตุนี้จิตวิญญาณของท่านจึงได้รับการยกชูขึ้นและสามารถที่จะสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นทั้งพระผู้ช่วยให้รอดผู้ปกป้องและเป็นสหายอย่างแท้จริงดาวิดกล่าวว่าพระเจ้าจะทรงให้ความชั่วคืนสนองศัตรูของเขาในพระธรรมสุภาษิตบทที่26ข้อ27ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่าคนที่ขุดหลุมพรางจะตกลงไปเองคนที่กลิ้งก้อนหินขึ้นไปมันจะกลิ้งกลับลงมาทับตัวเองคือคนที่สร้างความเดือดร้อนจะได้รับความเดือดร้อนขอให้เราตระหนักเสมอว่าสิ่งที่เราทำกับคนอื่นมันจะย้อนกลับมาหาเราเองไม่ว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีหากเราหว่านสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นความรักความเมตตาเราจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งดีนั้นแต่ถ้าเราหว่านความชั่วร้ายสิ่งนั้นจะกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราด้วยเช่นกันดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เตือนใจเราว่าการเป็นคนที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาต่อพระเจ้าและต่อคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าจะทำให้ชีวิตไม่ยุ่งยากและปลอดภัยกว่าในระยะยาวสิ่งที่น่าสังเกตอีก3สิ่งในคำอธิษฐานของดาวิดนี้ก็คือว่าดาวิดมอบความรับผิดชอบในการลงโทษศัตรูไว้กับพระเจ้าและคำอธิษฐานนั้นทูลขอให้พระเจ้ากระทำสิ่งที่สอดคล้องกับความซื่อสัตย์และความจริงของพระองค์และคำอธิษฐานนั้นตระหนักว่าความชั่วร้ายอันไม่มีขีดขั้นจะมีแนวโน้มที่จะกลับมาสนองมันเองอย่างแน่นอนสิ่งที่ดีที่สุดคือการยอมปล่อยเรื่องราวต่างๆนั้นให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและมั่นใจว่าเราจะได้รับชัยชนะในบั้นปลายไม่ว่าพี่น้องกำลังประสบกับสิ่งใดที่เป็นความทุกข์ยากลำบากเป็นสิ่งที่ความไม่เป็นธรรมอยู่ขอให้พี่น้องมอบเรื่องราวนั้นไว้ในพระเจ้าผู้เดียวผู้สามารถช่วยกู้เราและประทานความเป็นธรรมและชัยชนะให้กับเราทั้งหลายได้ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดและเป็นพระเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและทรงไว้ซึ่งความเมตตาต่อประชากรของพระองค์ขอพระองค์ทอดพระเนตรลงมาและเห็นชีวิตลูกๆของพระองค์ทั้งหลายหากมีท่านใดเวลานี้ที่ประสบกับความไม่เป็นธรรมและความทุกข์ใจขอพระองค์เจ้าทรงโปรดเสด็จเยี่ยมเยียนและให้พระวจนะของพระองค์ในวันนี้ประทานกำลังใจให้ว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งทุกคำร้องทูลเมื่อลูกของพระองค์อธิษฐานวิงวอนขอการช่วยกู้พระเจ้าจะทรงโปรดฟังและจะทรงโปรดตอบอย่างแน่นอนขอให้ข้าพงทั้งหลายจะไม่ทำการชั่วร้ายตอบแทนการชั่วแต่จะจวานความรักความเมตตาในทุกโอกาสในทุกสถานที่และกับทุกคนขอความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าหนุนชูกำลังข้าพงทั้งหลายเดินหน้าในท่ามกลางสิ่งที่ชั่วร้ายในโลกนี้ได้โดยพึ่งพาพระนามอันประเสริฐคือพระนามขององค์พระยาเวพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดทูลขอเช่นนี้ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน